มื่อคืนนี้เลยครับสดๆร้อนๆครับ3ทุ่มที่ผ่านมานะครับพันตำรวจโทสุสิริวงศ์ยอดวงศ์นะครับสปสนลุมพินีนะครับพร้อมกับพันเอกวิโรจน์หนองบัวร่างรองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยกอรมนครับแล้วก็เจ้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจลุมพินีก็คือตำรวจกับทหาร2หน่วยนะฮะรวมกำลังกันนะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มแผงร้านขายอุปกรณ์เซ็กทอยและยาไวอาก้าผิดกฎหมายบริเวณซอยสุขุมวิท 3/1 ซอยนานานั่นเองแถวนั้นเนี่ยนะครับแถวๆเขตวัฒนานะครับก็พันเอกวิโรจน์เขาบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมานานแล้วบอกว่าแถวๆเนี้ยมีการวางแผงขายเซ็กทอยขายยายาไวอาก้าริมถนนให้นักท่องเที่ยวอย่างโจงครึ้มนะตำรวจทหารก็ระดมกำลังกันไปจับกลุ่มได้ทั้งหมด10แผงด้วยกันมีผู้ต้องหา4คนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยฮะก็ยึดมาเป็นของกลางรวมมูลค่าแล้ว2ล้านบาทอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10,000ชิ้นเลยนะรวมหมดแล้วเยอะเลยเขาบอกว่าเคยลงพื้นที่แล้วหลายครั้งนะแล้วก็ตักเตือนทหารเนี่ยเขาไปเจอเตือนไปก่อนเตือนแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าก็ไม่เกรงกลัวสุดท้ายก็คงจะต้องจับแล้วล่ะก็คือจริงๆเหมือนกับไม่อยากจะจับนะคือมันผิดข้อกฎหมายเรื่องมีวัตถุลามกใช่ไหมใช่วัตถุลามกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของยาอันนี้แหละที่สำคัญคือยาเนี่ยผมเห็นด้วยนะเรื่องยาเนี่ยไม่ควรจะไปให้ปล่อยขายกันเกินกาดแล้วไม่รู้ของแท้ของเท็จก็ไม่รู้ข้อหานี่คือนี่ฮะมีไว้ซึ่งสิ่งลามกอนาจารและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจารย์ว่าไงคือจะบอกว่าจริงเซ็กทอยเนี่ยนะคือคุณไปเปิดเน็ตคุณเขียนว่าเซ็กทอยมันมีขายกันให้เกลื่อนมาเนี่ยอันนี้คุณไปจับที่เขาวางขายเนี่ยแล้วไอ้ที่ผมว่าคือผมไม่รู้นะมุมมองผมอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ผมว่าจริงคนโสดสมัยนี้ก็มีเยอะแยะไอ้เซ็กทอยนี่มันก็คือมนุษย์มันก็ต้องมีความต้องการทางเพศก็ต้องไปแก้กฎหมายก็ไปแก้มันถูกว่าขายได้แล้วคือตอนนี้กฎหมายมันมีอยู่เขาก็ต้องทำเขาทำได้ไม่แต่ผมว่าก็ไปแก้กฎหมายซะว่ามันขายได้แล้วก็ไปเก็บภาษีไปควบคุมมันซะให้มันอยู่ในระบบมันก็เป็นสินค้าชิ้นนึงมันก็คือมันก็คือจัดให้มันอยู่ในระบบระเบียบไปเลยคุณเคยไปญี่ปุ่นไหมเคยไปครับผมไม่เคยไปผมเคยดูหนังนะเฮ้ยคือญี่ปุ่นมีกันเยอะแยะญี่ปุ่นนี่มันขายอยู่ในร้านอะไรต่างๆก็เลยเซ็กช็อปเลยเป็นแผงเลยผมไปจีนครบถ้วนผมไปจีนไปอิตาลีไปสวิตเนี่ยมันมีหมดอ่ะมันเป็นเรื่องถูกกฎหมายคือไม่ได้หมายความว่าผมจะสนับสนุนให้นั่นนะแต่ผมว่ามันน่าจะทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายได้แล้วมั้งไปลื้อมาไหนที่มันดูล้าหลังก็ไปลื้อมาหน่อยถูกไปลื้อมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคนก็จะได้ทำมาหากินโลกมันไปถึงไหนแล้วใช่ไหมใช่ใช่เราเนี่ยไทยเราจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 แค่คำพูดอ่ะหรือว่าไปออกกฎหมายคุ้มไปดูเป็นกฎหมายจำกัดสิทธิทางคอมพิวเตอร์ของพวกเราอย่างเงี้ยให้มันเป็น 4.0 ที่ทั่วโลกเขายอมรับกันแบบจริงๆอ่ะจะอ้างว่า 4.0 แบบไทยๆเลยใช่ใช่คือข้อจริงเนี่ยไปตามจับได้ทุกวันแหละเพราะว่าตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวมาเนี่ยไอ้การจับไอ้เซ็กทอยอย่างเงี้ยมันมีมาตั้งแต่โหยุคสมัยโบราณเลยแต่ก่อนเนี่ยจับวิดีโอแล้วนะโป๊วิดีโอเป็นม้วนๆเลยแล้วคุณจอมก็เอาจากลับบ้านไปตลอดไม่มีเอาไปทิ้งถังขยะผมก็มาฝากคุณแล้วครับไม่มีเป็นของกลางไม่เอาของกลางไม่ได้เป็นของกลางไม่ได้ตำรวจก็ผิดรับมันผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายอันนี้เราใหญ่เล่นนะคุณจอมเราใหญ่เล่น